องฮินะคะก็อยู่กับพี่ณระยองนะคะวันนี้พี่ณจะพาเราไปหาอะไรนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันวันนี้พี่ณก็จะพาเราไปแหละครับสวัสดีครับเราจะโดนปลาสับประหลาดอะไรบ้างนะคะต้องมาชมกันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะโศกสบิกิเอาลูกปลาเหยื่อก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยยังไม่ทันได้หย่อนเลยมาแล้วนะยังไม่ทันได้หย่อนเหยื่อเลยนะฮะบางครั้งครับถ้ากลัวพันถ้ากลัวพันเดี๋ยวจะต้องเวลาหย่อนต้องยังค่อยๆหย่อนค่ะมันลำบากพี่นะผิดทางเกี่ยวผิดทางด้วยโบบามากเลยมันต้องตะกั่วอยู่ล่างหรอเปียกตะกั่วขึ้นบนเฉยเลยให้พี่สายเหยื่อสดเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เราจะตามดูพี่นะว่าเอาน้องออยให้ได้ปลาจากหน้าดินใช่ไหมหาเหยื่อก่อนครับต้องได้เหยื่อก่อนยังไม่ถึงพื้นมันเอาแล้วเหรอพี่นะมาเลยครับมีแรงมีแรงไม่แตกต่างเลยครับไม่แตกต่างเลยเรายังคงตามหาปลาเหยื่ออยู่นะคะทุกคนมีพี่ดำโดนหมึกไปตัวนึงเมื่อกีไม่ต้องไปไหนหรอกไม่ต้องไปไหนหรอกมันยังมีชีวิตอยู่
มาดูเลยจ้าเราจะลุ้นไปตามๆกันต้องใส่สาวเสียตึงฝนหยุดแล้วนะคะทุกคนเราก็ลุยกันต่อค่ะเราจะมาตามหาปลาตัวแรกของวันนะคะเราจะลากสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นมันลากไปแบบ
เรามาเอาใจช่วยกันเอาใจช่วยกันข่าวจั่วแล้วนะทุกคนตัวนี้เนี่ยพี่น้าบอกว่าประมาณ4โลได้ไหมคะพี่ครับได้4โลได้เลยนะทุกคนโลอะไร250โลละ250นี่ถ้าเกิดว่าอากาศดีกว่านี้นะได้เยอะอยู่นะวันนี้เราถือว่าเราประสบผลสำเร็จเนาะได้มาตัวนึงตอนแรกเรากะว่าเราจะกลับมาเข้าฝั่งแล้วแต่พี่น้าเขาเปลี่ยนใจก็เลยไปลุยต่อก็ได้มานะคะยังไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็มาตามติดชีวิตพี่น้าเนี่ยแหละครั้งหน้าล่ะเราจะมาอีกไหมก็ติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายชูปลาให้ดูหน่อยมาดูปลาเอามาเรามาดูปลาของเรากันอึ๊บฮิไม่ให้ดูฮิ เปิดแล้วนะโอ้ไม่เปิดดีกว่าหยอกความยาวนี่จะเท่าถังแล้วนะดูตัวนี้นี่แบบ4โลเงือก